อัปเดตข่าวสารนะคะทั้งลิซ่าวีแล้วก็คุณพี่พักโบกอมค่ะทั้ง3คนเนี่ยขึ้นเครื่องบินไพรเวทเจ็ตนะคะบินกลับเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ลิซ่าค่ะมีการโบกมือน้อยๆนะคะให้กับบลิงค์ที่ไปรอส่งเธอด้วยส่วนพี่ๆนะคะ2หนุ่มค่ะก็มีการกอดนะคะทีมงานค่ะของทันซิลีนที่มาดูแลพวกเขานะคะส่วนลูกสาวของเราค่ะก็มีการมาอัปเดต IG Story นะคะว่าตอนนี้ค่ะอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะแล้วก็มีพี่เมนเจอร์ของเธอค่ะก็มีการมาอัปเดตด้วยนะประมาณว่าบ๊ายบายปารีสอะค่ะเวลาแห่งความสุขนะช่างผ่านไปรวดเร็วซะจริงๆนะคะว่าแต่อันนี้เนี่ยมันคืออะไรคะใช่แอลกอฮอล์หรือเปล่าแม่ก็ไม่ได้ทันดูเลยนะว่าลูกสาวค่ะพยายามจะขายของนะซิลีนอยู่นะคะคือบนเครื่องเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างก็จะมีแต่แบรนด์ซิลีนนะติดเต็มไปหมดเลยนะคะก็ขายเก่งซะแบบนี้ค่ะจะไม่ให้คุณพ่อเอดี้เซอร์มานนะปลื้มใจนะคะแล้วก็รักน้องลิซ่ามากได้ยังไงนะก็เมื่อวานนี้ค่ะนอกจากเขาเนี่ยจะแอบยืนมองลูกสาวอยู่จากที่ไกลๆนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะก็เห็นมีถ่ายนะภาพคู่กันออกมาให้เราได้ชื่นใจกันด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเรียกว่านะขนาดว่าคนที่ไม่ชอบออกสื่อนะอย่างคุณพ่อเอดี้เนี่ยก็พอเจอลูกสาวสุดที่รักนะคะก็ต้องมาแชะรูปถ่ายภาพคู่กันสักหน่อยค่ะคุณพ่อกระเทยนะคะลูกสาวก็เก๋ค่ะแต่ว่านะคะต้องดูแลลูกสาวให้ดีๆสักหน่อยนะคะเพราะว่าเห็น after party เนี่ยโอ้ยน้องลิซ่าค่ะเจอสาวโพแดนปุ๊บนะก็มีการนะคะจะไปเต้นละลิซ่าโชว์พี่ๆเขาอีกแล้วค่ะคุณพ่อแอบแซวนะคะน้องก็น่ารักดีค่ะใครๆที่ได้เจอกับเธอนะเอ็นดูเธอกันทุกคนนะคะเห็นมีการแชะรูปถ่ายภาพนะเอากลับมาอัปเดตให้เราได้ดูกันเนี่ยเยอะเลยนะคะใครๆก็รักค่ะใครๆก็ชื่นชมนะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะเธอก็กลับแล้วนะคะแม่ๆก็พักผ่อนกันได้ค่ะอีกสักเราๆประมาณสัก 10-12 ชั่วโมงได้นะเครื่องบินค่ะน่าจะแลนดิ้งถึงที่เกาหลีนะคะแอดก็เอาข่าวความเคลื่อนไหวของเธอค่ะมาอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า